สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านน้องซาเมนต้ามีเมนูพ็อกช็อปทอดกระเทียมพริกไทยมาฝากทุกๆท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้นำหมูใส่ตามลงไปค่ะต่อมานำพริกไทยโรยบนชิ้นหมูค่ะโรยกระเทียมป่นตามลงไปค่ะโรยเกลือตามลงไปค่ะต่อมาใส่ผงปรุงรสค่ะให้คุณทำเช่นเดิมกับหมูอีกด้านหนึ่งค่ะให้คุณทอดหมูให้สุกเหลืองทั้งสองด้านพ็อกช็อปทอดกระเทียมพริกไทยแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ